ชิปมาดูนี่กันเลยครับอันนี้เป็นแว่นกันแดดชิมาโน่เป็นแว่นโพลาไรท์นะครับทั้งลดแสงสะท้อนได้เป็นอย่างดีโดยปกติเวลาผมใส่ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งทำงานอดิเรกก็จะเป็นการไปตกปลานั่นแหละเพื่อลดแสงสะท้อนบนผิวน้ำหรือแม้กระทั่งป้องกันแสงแดดนะครับผมเคยใช้รุ่นเดียวกันเนี้ยมา2ปีแล้วอีกตัวหนึ่งมันหักไปแล้วอาจจะเป็นเพราะความกรอบจากการไปโดนแดดกับการใช้งานเนี่ยแหละแต่2ปีก็ถือว่าคุ้มกับราคาครับเลยตัวใหม่ผมชอบสีที่มันตัดกันน่ะก็เลยเลือกมาที่มันคลิปแดงแบบนี้แล้วก็ตัดเหลืองนี่เห็นไหมใส่ออกมาพอดีเลยแล้วก็ราคาดีด้วยครับทำให้เราดูแลรักษาง่ายใช้เก็บยัดใส่กระเป๋าก็โอเคแล้วนะครับแล้วก็เป็นแว่นโพลาไรท์ส่วนคันเบ็ดสไลด์ในมือนี่ก็เป็นชิมาโน่เหมือนกันไม่ได้ขายนะฮะอันนี้เอามาอวดเฉยๆเป็นคันสไลด์ที่ยืดได้ถึง3เมตรด้วยกันมากับลอกเบรกท้ายเป็นลอกสปินของโซกายี่หลังนะครับสำหรับใครที่สนใจก็เข้าไปดูในลิงก์ที่ผมแปะเอาไว้ให้ได้นะครับถ้าจะเอาราคาดีก็เป็นแอปดำในรูปตัวโน้ตนั่นแหละอันนั้นก็จะมีคูปองส่งฟรีแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างให้เราเลือกเห็นไหมเราไปขอบแดงสวยให้ดีทีเดียวครับแล้วก็เป็นพลาสติกตัวโครงไม่ใช่โลหะทำให้เวลาเราอยู่กับกิจกรรมกลางแจ้งอ่ะถ้าเราใช้แว่นที่มันเป็นโลหะมันก็จะดูดความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้ามามันร้อนนะครับผมเคยใส่แว่นยี่ห้อหนึ่งที่มันเป็นโลหะแว่นแบรนด์เนมสวยๆอยู่ยี่ห้อหนึ่งนั่นแหละปรากฏว่ามันร้อนครับเวลาไปดอนยืนตากตรงดักแดดเท่แต่ร้อนเอาแบบนี้ฮะมันค่อนข้างจะเหมาะกับสภาพอากาศและกิจกรรมแล้วก็บำรุงรักษาง่ายด้วยครับนี่ก็ยังนั่งอวดคันเบ็ดอยู่นี่ฮะให้ดูแว่นอีกทีนึงมันมีอยู่หลายสีนะครับต้องเข้าไปดูในตะกร้าแล้วก็ดูในที่ผมปักหมุดเอาไว้ว่าชอบสีไหนแบบไหนก็วันนี้ก็ถ่ายทำอยู่ในสตูดิโอก็เย็นสบายหน่อยเพราะอากาศข้างนอกร้อนนี่ครับเตรียมอุปกรณ์ละเพราะเดี๋ยวสักพักนึงครับก็จะออกไปข้างนอกครับออกไปข้างนอกก็อย่าลืมทากันแดดกันด้วยนะเพราะว่าโอ้โหแสงแดดเมืองไทยช่วงนี้ค่อนข้างจะร้อนแรงเนี่ยเห็นไหมตัดกันดีทีเดียวแล้วก็เวลาโดนเหงื่อโดนความร้อนก็ไม่ค่อยมีเอฟเฟกต์มีผลกระทบใดๆแว่นเปื้อนก็เอาเสื้อเนี่ยครับเช็ดเลยสะอาดเอี่ยมแล้วก็มาใส่ได้อีกละสวยทีเดียวครับแล้วเขาก็สักกรีนชิมาโน่เอาไว้ด้วยเหมาะกับกิจกรรมกลางแจ้งมากๆสวัสดีครับแล้วเจอกันตอนหน้าบ๊ายบาย